ทีนี้ที่เล่าตัวอย่างปลัดกระทรวงของจริงขึ้นมาเขาเพื่อให้เราได้เห็นว่าบุคคลเนี้ยที่เราเคยใช้เพื่อทำโครงการเรื่องตั้งกองทุนกู้ยืมและมีผลจนทุกวันนี้ครับมีผลจนทุกวันนี้ที่นักศึกษาทั่วประเทศได้กู้ยืมผมเข้าใจว่าประมาณเกือบ3ล้านคนแล้วแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามโครงการนี้ล้มมาลัยเอกชนก็พังฮะหลายแห่งเนี่ยพังเพราะได้อาศัยเงินกองทุนกู้ยืมใครที่กู้ยืมก็ใช้คืนนะครับอันนี้เป็นคุณธรรมเบื้องต้นนะถ้าไม่ใช้คืนก็ไปทำอะไรก็ไม่เจริญเพราะว่าเท่ากับเอาเปรียบชาวบ้านภาษีชาวบ้านนะต้องใช้คืนแล้วก็คิดเงื่อนไขไว้ดีพอสมควรแล้วไม่เป็นภาระเรื่องดอกเบี้ยอะไรมากมายเพียงแต่ค่อยๆคืนซึ่งก็คุ้มเพราะค่าของเงินก็เปลี่ยนพอถึงวันนั้นนี่ก็เงินที่เรากู้มาคุณค่าของเงินก็เหลืออยู่น้อยแล้วถ้าใครที่ยังไม่คืนอีกก็แสดงว่าแย่แล้วยกเว้นคนที่แย่จริงๆคือไม่มีงานทำไม่มีรายได้ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นกรณียกเว้นทีนี้เรื่องคุณธรรมเรื่องการรักษาความถูกต้องเนี่ยมันเป็นทั้งระดับของการบริหารงานในระดับทุกระดับในระดับประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่อยากจะจิบให้เรามาเห็นนะครับ ผมถือรับนูนฉบับเล็กมาฮะมันมีรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งที่เขียนเอาไว้คือมาตรา3นะครับหมวดทั่วไปเริ่มต้นให้นักศึกษาได้เห็นเลยนะครับ มาตรา3ในหมวดบททั่วไปหมวดที่3หมวดที่1นะฮะเขียนไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระประมุขพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญก่อนปี50ทุกฉบับไม่ทุกฉบับแต่ว่าฉบับที่มีมาตรฐานและเขียนเรื่องอำนาจอธิปไตยไว้ทุกฉบับก็จะกำหนดข้อความอย่างนี้นะครับถ้อยคำทุกคำก็เหมือนกันอย่างนี้แล้วก็มาตรานี้ก็จะมีย่อหน้าเดียวจบแค่นี้แต่รัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยแปลกกว่าทุกฉบับคือมีวรรค2ครับย่อหน้าที่2บอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมนักศึกษาลองคิดดูถ้าไม่มีย่อหน้าที่2เนี่ยองค์กรทั้งหลายที่พูดถึงเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรมไหมถ้ารัฐธรรมนูญมาตรา3วงเล็บย่อหน้า2ไม่มีต้องปฏิบัติไหมทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายถ้ากฎหมายเขียนไว้อย่างนี้และถ้าไม่เขียนล่ะต้องปฏิบัติไหมมันต้องปฏิบัติกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาต้องไม่เขียนอะไรที่มันฟุ่มเฟือยแล้วทำไมต้องมาเขียนวรรคสองขึ้นมาอันนี้คือปัญหาที่เป็นเรื่องของประเทศไทยทุกวันนี้คือการละเมิดหลักนิติธรรมการละเมิดหลักนิติธรรมในขณะที่ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี40ทำให้ประเทศมีปัญหาผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี50ก็เลยเอาเรื่องนี้มาวิพากษ์วิจารณ์และในที่สุดก็เขียนย่อหน้า2ในมาตรา3ไว้ซึ่งความจริงถ้าไม่เขียนองค์กรเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักนิติธรรมอยู่แล้วแต่เขียนเหมือนฟ้องว่าในอดีตมันมีปัญหาเรื่องนี้จึงต้องมาเขียนบังคับเอาไว้ซึ่งความจริงไม่เขียนทุกองค์กรจะทำนอกหลักกฎหมายได้ไหมก็ทำไม่ได้ทีนี้ไอ้ที่มันออกนอกกฎเกณฑ์กติกากฎหมายมันมีผลมากซึ่งพวกเรานักกฎหมายเนี่ยต้องถนัดภาระนี้ไม่ใช่เป็นภาระของคนเรียนกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่คนเรียนกฎหมายเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นว่าเราเคารพกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองกติกาของบ้านเมืองบ้านเมืองถึงจะไปได้แล้วในประสบการณ์ที่ผมเห็นมาการเคารพกฎหมายบ้านเมืองโดยเคร่งครัดไม่เคยทำให้ประเทศชาติเสียหายครับบางอย่างอาจจะไม่สะใจอาจจะไม่ทันใจเช่นปราบยาเสพติดระหว่างฆ่าทิ้งซะฆ่าตัดตอนกับใช้ตำรวจจับแล้ว
ส่งอัยการอัยการฟ้องศาลดูมันไม่ทันใจสู้สงสัยใครยิงทิ้งซะเลยสะใจกว่าแต่ในที่สุดวิธีหลังนี้จะเป็นทำให้คนบริสุทธิ์โดนไปด้วยเราเป็นนักกฎหมายเราก็ได้ยินเราได้ยินเขาพูดภาษิตลาตินปล่อยคนผิด10คนดีกว่าลงโทษคนบริสุทธิ์1คนใช่ไหมครับเขาก็พูดอย่างเนี้ยฟ้าจะถล่มดินจะทลายจงประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมเราก็ได้ยินมาอย่างเนี้ยแต่วันหนึ่งผู้ปฏิบัติตรงกันข้ามฆ่าคนบริสุทธิ์10คนดีกว่าปล่อยคนผิดคนเดียวมันผิดหลักมันผิดหลักเมื่อผู้บริหารเปลี่ยนแนวบริหารผลที่ตามมาอาจจะเป็นที่พอใจของคนบางกลุ่มที่ต้องการความสะใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนและมีผลขณะนี้ก็คือปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คนไม่ค่อยรู้หรอกครับโดยทั่วไปนึกว่าปัญหาชายแดนภาคใต้เกิดจากยาเสพติดเกิดจากน้ำมันเถื่อนเกิดจากไอ้นี่ของธรรมดาที่มีทุกภาคยาเสพติดมีทุกภาคน้ำมันเถื่อนมีภาคใต้เพราะน้ำมันมาเลเซียถูกกว่าน้ำมันบ้านเรามากถูกกว่ามากครับมากจนรถทัวร์นี่ว่าต้องเอาเงินยัดเยียดเจ้าหน้าที่เพื่อแอบเติมน้ำมันอันน้ำมันเถื่อนก็มีแต่มันไม่ใช่สาเหตุของเหตุร้ายในภาคใต้อาจจะมีคนที่หากินอย่างนี้เอาเงินไปหนุนอันนี้เราก็ไม่รู้แต่สาเหตุจริงๆมาจากที่ผมพูดไว้ก็คือเมื่อวันหนึ่งเราใช้วิธีการนอกหลักนิติธรรมคืออะไรครับคือการอุ้มฆ่าปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาในอดีตพวกเราทั้งหลายที่ทำงานต่อไปเผื่อไปเป็นนักปกครองเป็นผู้สาตุลาการหรือเป็นทนายหรืออะไรก็ตามก็อ่านประวัติศาสตร์เยอะๆนะครับผมพูดได้ตอนนี้เลยว่าข้อหนึ่งที่เราละเลยคือเราไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ตัวเราเองเท่าที่ควรมันบางคนเนี่ยเข้ามาบริหารงานโดยไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องนั้นไม่รู้ที่มาเรื่องนั้นเป็นอย่างไรเหมือนผู้บริหารประเทศเนี่ยต้องรู้ประวัติศาสตร์ชาติตัวเองไม่ใช่รู้ประวัติศาสตร์อเมริกันท่องได้หมดเลยนะดีอเมริกันคนไหนชื่ออะไรอยู่ปีไหนแต่ว่าของตัวเองไม่รู้เลยอย่างนี้ไม่ได้กรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วใครอ่านประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตคือฝรั่งเนี่ยฝรั่งออลันดาเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยหลังจากสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคตแล้วไม่กี่ปีฝรั่งคนนี้ก็เข้ามาบริษัทฮอลันดาเขาส่งมาอยู่ที่อยุธยาประมาณเกือบ10ปีก็เลยรู้เห็นบ้านเมืองและบันทึกเอาไว้ประเทศไทยคนไทยนี่ไม่บันทึกเราจึงไม่รู้ประวัติไม่รู้อะไรของเราเยอะเลยนะครับและยิ่งพม่าทำลายครั้งสุดท้ายก็เขาถือว่าเอกสารที่มีอยู่ประมาณ101พม่าทำลายเสียประมาณ90มันก็เราก็ไม่เหลือร่องรอยอะไรเราไว้เท่าที่ควรนี่กำลังเถียงอยู่ว่าเจดีย์องค์ใหม่ที่พบในพม่าเนี่ยเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิเฉลยศึกพระเจ้าอุทุมพรหรือใครเนี่ยนะหรือไม่เนี่ยกำลังเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์บอกผมเมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนมาแล้วว่ากำลังศึกษากันอยู่ว่าเจดีย์องค์เนี้ยเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของเฉลยไทยที่จับไปสมัยนั้นเนี่ยผู้ใดหรือไม่เพราะว่าสอบประวัติคนในพื้นที่แล้วส่วนใหญ่ไม่รู้ประวัติตัวเองแล้วมันเลยมานานแล้วไม่รู้มาจากอยุธยาถูกเดี๋ยวนี้เป็นพม่าไปหมดแล้วอันนี้เป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าที่เล่าสั้นๆประวัติศาสตร์ของฉบับวันมะลิได้บันทึกเรื่องปัตตานีไว้ด้วยพวกเราหาโอกาสไปอ่านดูเป็นสนุกเป็นความรู้ว่าครั้งหนึ่งปัตตานีเนี่ยก็เคยยิ่งใหญ่รบกับอยุธยาฝรั่งคนนี้บันทึกไว้เลยว่าของทัพของอยุธยายกไปทัพเรือยกไปตีปัตตานีแล้วแพ้กลับมาอยุธยาจึงต้องมาซ่อมเรือแล้วก็ต่อเรือใหม่เพื่อกลับไปตีใหม่แต่ครั้งหลังนี้ไม่ทันได้ตีก็เจรจาสงบได้โดยผู้ครองนครรัฐเคดากับพระสงฆ์รูปหนึ่งหลวงพ่อทวดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้น่าสนใจมากนะเนี่ยผมจะบอกนักเล่นพลาว่าไปศึกษาที่หลวงพ่อทวดหรือเปล่าพระสงฆ์รูปหนึ่งกับเจ้าครเจ้าผู้ครองนครรัฐเคดาช่วยเจรจาให้สงบศึกปัตตานีจึงส่งดอกไม้เหนือดอกไม้ทองต่อไปอันนี้ก็เป็นเมืองขึ้นเราที่เล่าเรื่องนี้เพราะว่าเขามีประวัติมาอย่างนี้เพราะนั้นวันหนึ่งเมื่อปัตตานีถูก
แบ่งแยกและปกครองความสำคัญของปัตตานีก็ลดลงไปหมดผู้ครองนครปัตตานีก็โกรธแค้นลูกหลานก็คิดแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่เรื่องแปลกไม่คิดสิก็แปลกใช่ไหมครับเคยรุ่งเรืองและโดนทำอย่างนั้นเนี่ยไม่คิดก็แปลกแล้วปัญหาการแบ่งแยกดินแดนเป็นเรื่องธรรมดาที่รัชกาลที่6ท่านก็มีพระวิสัยทัศน์ที่ไกลจึงได้ออกรัฐประสาสนโยบายมา6ข้อวิธีปกครองเมืองชายแดนเหล่านั้นซึ่งถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์เราเข้าใจการแก้ปัญหาก็จะเป็นไปด้วยดีแล้วก็ปัญหาบ้านเมืองก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงที่จริงปัญหาภาคใต้เนี่ยหมดแล้วผมเป็นนายกปีครั้งที่2ผมเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณ6ปีเศษนะครับ2ครั้งเนี่ยรวมกันถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากเลือกตั้งที่อยู่นานที่สุดเราแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยเรียกว่าผมใช้คำว่าไฟดับแล้วเหลือแต่ควันอย่าเอาน้ำมันไปราดก็จะจบแล้วไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมมาทำตอนปลายแต่ที่จริงในหลวงเนี่ยคือผู้ที่พระองค์ท่านแก้มาด้วยพระองค์ท่านเองตลอดครองราช60กว่าปีท่านแก้ปัญหาในภาคใต้มา40กว่าปีทุกปีเสด็จไปประทับที่ทักษิณราชนิเวศแล้วก็ไปเยี่ยมชาวไทยพุทธมุสลิมชนเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวปัญหามีบ้างก็พวกแบ่งแยกดินแดนก็มีผมเคยพบหัวหน้าแบ่งแยกดินแดนนะตอนเป็นผู้แทนราษฎรชวนก็กลับบ้านเขาอยู่ที่กาลันตันก็ไม่กลับต่อมาก็เป็นหัวหน้าคนนี้ก็เป็นหัวหน้าแบ่งแยกดินแดนอดีตเคยเป็นส.ส.จังหวัดนราธิวาสชื่อตนกูยลานาแซอดุลณสายบุรีก็มีเชื้อสายเจ้าเมืองอยู่เขาก็ผมเคยไปคุยกับท่านก็โกรธจอมพลป.ท่านก็ไม่กลับซึ่งต่อมาท่านก็เป็นหัวหน้าแบ่งแยกดินแดนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วคือเราเข้าใจคนเหล่านี้มันเมื่อเข้าใจการแก้ปัญหาก็ใช้คนถูกวิธีนโยบายถูกปัญหาก็ลดลงลดลงจนจะหมดแล้วแต่พอมา44เปลี่ยนรัฐบาลนั่นแหละครับวิธีนอกกฎหมายก็เริ่มเกิดขึ้นที่ผมพูดเรื่องนี้เพื่อจะบอกพวกเราว่าถ้าเราใช้วิธีการตามกฎหมายอย่าไปฆ่าทิ้งนะครับปัญหาภาคใต้วันนี้หมดแล้วครับไม่ใช่ครูตั้งนับครูอยู่เนี่ยวันนี้158อีกกี่วัน159คนมันต้องมีอีกครับพระมรณภาพไปกี่รูปแล้วทั้งหมดตายไปแล้ว 5,000 กว่าคนในช่วงตั้งแต่ปี47ความจริงเหตุมันเกิดเมื่อปี44วันที่7เมษายนระเบิดที่หาดใหญ่รัฐบาลขณะนั้นก็แถลงนโยบายว่าปัญหาภาคใต้ทุกอย่างจะแก้จบใน3เดือน3เดือนคืออะไรเขากล่าวว่าฆ่าหมด3เดือนทีนี้มุสลิมเขาใช้คำว่าถึงไม่ใช่ญาติก็พี่น้องกันมันจึงได้เกิดกระบวนการ RKK RKK คือกระบวนการจรยุทธ์ใหม่ซึ่งใช้วัยรุ่นก่อเหตุทุกวันนี้คือกลุ่มนี้ครับที่ฆ่าอย่างเหี้ยมโหดเพื่อไล่คนพุทธออกนักศึกษาที่เป็นมุสลิมก็ไม่มียกเว้นนะครับเพียงแต่ว่าถัวเฉลี่ยแล้วคนพุทธอยู่ 20% คนมุสลิมอยู่ 80%ถ้าตายเท่าๆกันก็สัดส่วนคนพุทธก็ตายมากกว่าเยอะเห็นไหมครับเข้าไปในโรงเรียนครูพุทธ2คนนอกนั้นเป็นครูมุสลิมเลือกยิงครูพุทธ2คนต่อหน้าครูมุสลิมครูมุสลิมก็นึกว่าปลอดภัยไม่เอาทหารสุดท้ายท่านอาจารย์ชลทีใช่ไหมครับอาจารย์สุดท้ายเนี่ยเป็นมุสลิมครูมุสลิมทั้งหมดก็เลือกยิงครูคนนี้คนร้ายไม่ใช่มาแอบยิงนะก็มาถึงยิงต่อหน้าเพื่อนครูเนี่ยมันก็น่ากลัวมากถ้ามองในแง่เพื่ออะไรครับเพื่อให้กลัวแล้วย้ายออกวันนี้ก็เลยเขาก็ประกาศเมื่อไม่กี่เดือนนะครับว่าเชื่อว่าเหลือพุทธไม่เกิน 50,000 แล้วในพื้นที่3จังหวัดแต่เห็นราชการสวนว่ายังเหลือเป็นแสนถ้าดูทะเบียนก็เหลือเป็นแสนแต่ว่าตัวคนจริงเราก็ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ถ้าคนพุทธออกหมดการแก้ปัญหาก็ยากขึ้นทั้งหมดมาจากเหตุผลก็คือการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา3คือไม่ใช้หลักนิติธรรมรัฐธรรมนูญมาตรา3ปีนี้จึงต้องมาเขียนเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะเพราะได้บทเรียนจากเรื่องนี้และบทเรียนนี้ก็กลายเป็นปัญหาผมก็บอกเสมอว่าประสบการณ์นี้สอนให้เรารู้ว่าถ้าเรายึดหลักความถูกต้องหลักนิติธรรมบ้านเมืองอาจจะแก้ปัญหาไม่สะใจแต่ไม่เคยสร้างปัญหาใหม่ให้กับบ้านเมืองนั้นพวกเราที่ไปทำงานต่อไปในวันข้างหน้าเราเรียนกฎหมายมาอย่างที่บอกแล้วว่า
เราก็ต้องเป็นตัวอย่างในการเป็นนักกฎหมายที่เคารพกฎเกณฑ์กติกาเราไม่ได้เรียนมาเพื่อจะหลีกเลี่ยงกฎหมายเราเรียนมาเพื่อมีความรู้ในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารบ้านเมืองในการบริหารงานทีนี้ที่หัวข้อเรื่องธรรมสัจจะในการดำรงตนนั้นก็แน่นอนว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะดึงเราให้เปลี่ยนไปในทิศทางไหนที่ผมยกตัวอย่างว่าเราจะตีความกฎหมายเพี้ยนเพี้ยนเพียงเพื่อเอาใจเจ้านายหรือเพื่อแลกกับผลประโยชน์เราจะหักห้ามตัวเราเองได้เราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันคือเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้ก็คือการทำความดีนะครับคนนั้นมีธรรมะคนนี้มีสัจจะก็คือคนดีนั้นการเป็นคนดีนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องท่องจำว่าหนึ่งต้องอย่างนั้นสองต้องอย่างนั้นที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่เราปฏิบัติจนกระทั่งเคยชินเราก็ต้องยึดความถูกต้องถ้ามองในเชิงกฎหมายส่วนในทางหลักธรรมะผมเชื่อว่าบัณฑิตรุ่นนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาท่อง1 2 3ให้เสียเวลาอีกแต่ว่าท่านมีอยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือว่าทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความจริงแล้วมีคำแนะนำที่ดีที่สุดหนึ่งที่ผมแนะนำเสมอก็คือพระราชดำรัสของในหลวงปี52ครับที่เอาปี52มาพูดเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากถ้าเรายึดคือปีนั้นเนี่ยมีในหลวงทรงประชวรแล้วก็มีผู้ถวายพระพรแล้วพระองค์ท่านก็ตอบว่าถ้าจะให้พระองค์ท่านมีความสุขเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้ครับท่านบอกว่าความสุขสวัสดีความสุขสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุขความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วยสติความรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิดและด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่นจึงขอให้ท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะครับในที่นี้ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศและชาวไทยทุกหมู่เหล่าทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างทำความเข้าใจหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดสั้นๆที่ผมสนใจเพราะว่าผมรู้ว่าพระราชดำรัสแต่ละครั้งเนี่ยเขากว่าจะออกมาได้เนี่ยต้องมีการกลั่นกรองกันอย่างดีที่สุดนะครับมันจะเป็นพระราชดำรัสสั้นๆที่เราจะไปเติมคำเพิ่มอีกสักคำก็อาจจะไม่เหมาะตัดออกสักคำนึงก็ไม่ได้มันจึงมีคุณค่าสั้นๆว่าให้ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วตั้งจิตตั้งใจเที่ยงตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อให้สำเร็จเป็นประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นไพบูลย์คือชาติบ้านเมืองอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรามีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไปเพราะนั้นปัญหาว่าเรามีหน้าที่ทำอะไรเนี่ยคือในทางศาสนาเนี่ยพุทธทาสท่านก็ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะนะครับอันนี้คำสอนของท่านเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นคนแรกๆสมัยโน้นนะครับที่เห็นความสำคัญความรอบรู้ของท่านพุทธทาสท่านก็นิมนต์มาอบรมให้กับตุลาการผู้สารุ่นใหม่ๆทุกรุ่นนะครับคำอบรมเหล่านี้ก็เป็นนิเทศเป็นโอวาทที่มีคุณค่าแล้วก็รวมเป็นเล่มนะผมอ่านเกือบทุกเล่มเหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเป็นพระที่รอบรู้จริงๆเหมือนท่านพระประยุทธโตทุกวันนี้ครับที่ท่านเป็นพระที่บัณฑิตทั้งหลายมีโอกาสก็อ่านนะครับอ่านไม่เสียเวลามากนักจะได้ประโยชน์เพราะว่ามันกรองมาแล้วจากผู้ที่ทั้งชีวิตทำงานหนักจนมีความรอบรู้ท่าน
ขียนอะไรหรือพูดอะไรก็น่าสนใจน่ารับฟังอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับทีนี้ที่ผมนำพระราชดำรัสมายกในตอนท้ายนี้ก็เพื่อชี้เราเห็นว่าเราต่อไปนี้เราจะไปทำหน้าที่อะไรศึกษาหน้าที่นั้นให้ดีถ้าไปทำหน้าที่ที่ไหนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นั่นให้ดีอันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่ต้องทำวันนี้ปัญหาบ้านเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวข้อที่เราพูดเนี่ยมากครับเพราะว่าปัญหาเรื่องคนกำลังเป็นปัญหาที่เถียงกันมากในสถาบันทั้งหลายที่มีการสอนว่าระหว่างกฎเกณฑ์ที่ดีกับคนที่ดีอันไหนสำคัญกว่ากันอาจารย์หลายท่านบรรยายก็ทิ้งไว้ว่าสำคัญด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่อาจารย์บางท่านเนี่ยกล้าฟันเลยว่าคนสำคัญกว่ากฎเกณฑ์ที่ดีเพราะถ้ากฎเกณฑ์ที่ดีคนไม่ดีมีปัญหาถ้ากฎเกณฑ์ไม่ดีแต่คนดีก็สามารถทำให้ไปดีได้ซึ่งข้อหลังถ้าเรามีประสบการณ์ทำงานมายาวนานพบคนมาเยอะอย่างผมเนี่ยก็พอจะบอกว่าทั้งสองเรื่องมันสำคัญแต่จริงๆเรื่องคนเนี่ยเรื่องใหญ่มากวันนี้จึงทำให้สถาบันทั้งหลายเนี่ยก็ทบทวนหลักสูตรตัวเองมหาลัยธรรมศาสตร์ต้องเปิดวิชาใหม่ขึ้นมาวิชาหนึ่งเมื่อ 4-5 ปีเนี่ยผมเป็นกรรมการมหาลัยอยู่ขณะนั้นวิชาเรื่องของธรรมศาสตร์กับสังคมคือพูดง่ายคือให้นักศึกษาเรียนรู้ชีวิตจริงแล้วเข้าไปมีส่วนหนึ่งของสังคมวันนี้สถาบันทั้งหลายเขาเปิดหลักสูตรเรื่องของธรรมาภิบาลท่านคณบดีไปเรียนผมก็ดูไปเรียนเขาเชิญไปนะครับ แล้วก็หลักสูตรล่าสุดก็คือแพทยสภาจัดหลักสูตรแพทย์กับธรรมาภิบาลมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีความมีคุณธรรมของคนที่เป็นผู้บริหารนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นเรื่องที่ท้าทายบ้านเมืองทุกวันนี้เพราะวันนี้จริงๆอยู่ในวงการอย่างผมเนี่ยพอจะรู้นะครับว่าน่าห่วงว่าเราจะพึ่งใครนักกฎหมายคนหนึ่งเป็นคณะทำงานเราถูกตีสลบเราพึ่งใครไม่ได้เราไม่รู้จะไปหาใครเพราะเชื่อว่าคนตีตามคำสั่งตำรวจแล้วเราจะไปพึ่งใครนักการเมืองที่คุมตำรวจก็อยู่ข้างโน้นก็เป็นคำถามมากนะครับว่าเรามานั่งถกกันเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราพึ่งใครผมเจอดร.วิษณุเมื่อ2วันเนี่ยครับผมไปรับดุษฎีบัณฑิตที่มหาลัยเกษมบัณฑิตคุยเรื่องนี้กับท่านว่าแล้วเราจะพึ่งใครถ้าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ในเมื่อองค์กรทั้งหลายที่มีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองมีอันเป็นไปเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องให้ความสำคัญกับตัวเราเองเหมือนกันว่าถ้าเราเข้าไปส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสังคมเราก็ต้องเป็นส่วนประกอบที่ดีก็ต้องฝึกฝนสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อว่าเราจะได้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี้ยครับให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นผมก็ขอเอาใจช่วยบัณฑิตทุกท่านนะครับที่จบไปรุ่นนี้แล้วก็ถ้าจะสรุปตั้งแต่ต้นมาก็คือให้เรียนรู้มากขึ้นความรู้ไม่มีวันหมดสิ้นเรียนรู้แล้วก็ที่จริงอยากจะแนะนำว่าอยากจะเป็นอะไรเลือกชอบอะไรก็เลือกเส้นทางนั้นผมนี่เลือกผมเป็นคนเดียวในรุ่นนะเลือกเป็นนักการเมืองเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าทำไมคิดสั้นจริงๆฮะสมัยนั้นไม่มีอนาคตหรอกครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญห้ามส.ส.เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าใจผมเนี่ยผูกพันอยู่กับพื้นที่ชาวบ้านเห็นชาวบ้านซื้อข้าวสารแพงเพราะมันมีระเบียบกักกันข้าวของกระทรวงเศรษฐการห้ามจังหวัดชายทะเลนำข้าวสารเข้ามาเว้นแต่ได้รับอนุญาตนี่กว่าจะอนุญาตมันกินตั้งแต่ผู้ว่าไปถึงผู้กองในเมืองกิโลละ5ตังค์5ตังค์กว่าจะกินหมดทั่วถึงข้าวสารกิโลละ2บาท50ก็กลายเป็นกิโลละ3บาทไปเลยมันเป็นปัญหาที่เราเห็นชัดเจนทุกวันก็อยากจะมาแก้ปัญหาอยากจะมาทำงานก็ตัดสินใจไม่ไปเป็นผู้สาซึ่งเขาถือว่ายุคนั้นเนี่ยถือว่าแปลกแต่ว่าผมก็ตัดสินใจแล้วแน่วแน่แล้วก็กลับไปบ้าน
หาเสียงแล้วก็ชนะเลือกตั้งกลับมาเพื่อนผมส่วนใหญ่ก็ไปเป็นผู้สาเป็นประธานศาลฎีกาไปตั้งรุ่นนั้นเนมเด็ดรุ่น17เป็นประธานศาลฎีกาตั้ง 3-4 คนเป็นอัยการสูงสุดคนหนึ่งเป็นองคมนตรีคนหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นผู้สาในศาลฎีกาเมื่อเราเลือกเราก็ไม่มีสิทธิ์บ่นท้อไหมไม่มีสิทธิ์ท้อเหนื่อยไหมไม่มีสิทธิ์เหนื่อยเพราะเราเลือกเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารักอยากจะเป็นอะไรใครอยากเป็นนายกก็เลือกเป็นทางการเมืองแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นก็อย่าเสียใจเพราะว่ามีตำแหน่งเดียวไม่เป็นไรไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปเป็นนายกอบต.ก็ยังได้มีมากมายแต่ว่าอันนี้เลือกสิ่งที่เรารักนะครับและเราจะมีความสุขในการทำงานแล้วจะรู้สึกไม่เป็นภาระที่บ้านผมสมัยก่อนมันก็คมนาคมไม่สะดวกนะครับเป็นผู้แทนสมัยแรกๆเวลาคนมาร้องทุกข์เนี่ยต้องมานอนกับแม่เนี่ย7วัน7คืนนะแม่ต้องมาหุงข้าวให้กินอยู่จนกว่าผมจะกลับไปจากกรุงเทพเพื่อไปรับเรื่องร้องทุกข์นอนอยู่7วันร้องทุกข์เราซึ่งชั่วโมงก็จบแต่ว่านี่คือภาระแต่ว่ามันทำได้เพราะว่าเราเลือกมาไม่มาบ่นโอ้โหเป็นภาระผมเจอผู้แทนคนหนึ่งคนดีมากนะอยู่กรุงเทพเลยครับวันหนึ่งท่านก็มาพบผมเป็นหัวหน้าพรรคท่านบอกว่าผมครอบครัวผมรับไม่ไหวครับเช้ามาชาวบ้านมากดกริ่งมาร้องทุกข์ภรรยาผมรับไม่ไหวผมบอกดีแล้วล่ะคุณเลือกเอาชาวบ้านเลือกเอาภรรยาเลือกเลยเลือกภรรยาเลือกภรรยาเพราะจบชีวิตการเมืองจบเขาก็ไปเจริญก้าวหน้าชีวิตส่วนตัวเพราะว่าครอบครัวเขารับไม่ได้ต่อภาระที่ผู้แทนต้องเป็นอย่างนี้แต่ผมอยู่ต่างจังหวัดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใครมาก็นอนกันแถวนั้นแหละตรงนั้นก็นอนกันได้กินกันได้แม่เขาหุงข้าวให้กินรับกันได้แต่ว่ามันพวกเราน้องๆทุกคนเนี่ยก็เลือกนะครับว่าเราย่ออยากจะทำอะไรอยากจะชีวิตเป็นอย่างไรก็อย่าย่อท้อซะก่อนว่าถ้าคิดจะรับราชการมันก็ต้องใช้เวลาเงินเดือนก็อาจจะไม่สูงเท่ากับอยู่ภาคเอกชนแต่ระยะปลายอาจจะดีกว่าเพราะมีหลักประกันมันคงขวาอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่านักกฎหมายที่ในต่างประเทศนั้นเขาก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับในอเมริกาเนี่ยเขามี2อาชีพคือหมอกับทนายความที่ก็ถือว่าเป็นพวก พวกบานาน่าปีเปอร์พวกกินกล้วยคือกล้วยไม่ใช่ใครกินได้นะครับเมืองนอกเนี่ยผมเห็นในประเทศจีนหรือในรัสเซียพวกหรือในยุโรปประเทศสังคมนิยมเนี่ยบานาน่าปีเปอร์คือพวกที่มีสิทธิ์กินกล้วยเพราะว่ากล้วยชาวบ้านไม่มีสิทธิ์กินของแพงคนละอย่างกับบ้านเรานะฮะแต่ว่าผมได้ยินเขาพูดทนายกับหมอในอเมริกาเขาไม่พูดเรื่องรถยนต์เขาพูดเรื่องเรือยอทคือฐานะดีแต่นี่ฐานะเศรษฐกิจแต่เมื่อเราเรียนกฎหมายเนี่ยเราคงไม่มุ่งเรื่องเศรษฐกิจเสมอไปเราคงหมายถึงว่าเรามีส่วนทำให้บ้านเมืองนี่ดีขึ้นด้วยความรู้ที่เราเรียนไปก็ขอให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งส่วนตัวและก็ความเจริญก้าวหน้าในภารกิจอาชีพต่อไปนะครับยินดีมากครับได้พบพวกเราสวัสดีครับครับครับก็อาจจะมีนักศึกษาท่านใดอยากซักถามท่านชวนนิดนึงได้เลยนะครับเพราะว่าท่านมาถึงแล้วก็คือว่าในฐานะที่ท่านเคยเรียนทางด้านกฎหมายมานะครับก็คือว่าตอนนี้กับผมก็คืออยู่ในฐานะที่กำลังจะจบแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ในโลกความเป็นจริงนะครับก็คือว่าท่านคิดว่าอาชีพนักกฎหมายในยุคปัจจุบันเนี่ยครับกับในยุคข้างหน้าก็คือที่จะก้าวมาถึงก็คือในยุคของAEC เนี่ยครับจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดแล้วท่านขอให้ท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนักกฎหมายที่ดีหน่อยครับขอบคุณครับเรื่องคุณธรรมสัจธรรมก็พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าความสำคัญของนักกฎหมายก็จะมากขึ้นอย่างที่ผมบอกฮะถ้าเราเป็นคนเก่งจริงเขายิ่งต้องการนั้นมันอยู่ดีๆมันจะเก่งได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็ต้องทำงานหนักต้องอ่านมากทำมากแล้วก็ต้องไม่ขี้เกียจนะครับอันนี้ก็ธรรมะข้อหนึ่งเหมือนกันนะความขี้เกียจเนี่ยเป็นสาเหตุอะไรทั้งหลายพันเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เพิ่มเติมภาษาให้ได้จริงๆผมก็จะว่านักศึกษาที่นี่คงไม่ค่อยมีปัญหานัก
แต่ว่าภาษาเนี่ยมันจำเป็นนะภาษาจำเป็นมันไม่เหมือนยุคผมแล้วขนาดยุคผมยังต้องแอบเรียนภาษาอังกฤษเลยนะครับผมเนี่ยเวลาปฏิวัติทีไรก็ไปเรียน AUA ผมเป็นนักตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาตัวอย่าง AUA เพราะว่าพอปฏิวัติทหารยึดอำนาจพ้นบทบาทสสก็ไปเรียนภาษาอังกฤษที่เราไม่มีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศหรือผมเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ย7 โมงเช้าเนี่ยผมถึงกระทรวงแล้วเรียนภาษาอังกฤษก่อนชั่วโมงนึงพาคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พาคือคนเหล่านี้ก็พื้นฐานก็เป็นคนเก่งแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสเรียนต่างประเทศภาษามันก็ไม่มีโอกาสได้ใช้คล่องแต่มันก็ต้องเรียนแต่ว่าเขาไม่น่าแปลกเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยแค่จบด็อกเตอร์นะแต่ว่าก็บอกแกภาษาไม่คล่องเขายังงงๆกันอยู่ทุกวันนี้แต่อาจจะอยู่ในห้องแลบมากเลยไม่ได้พูดอะไรกับใครครับแต่ว่าเรื่องจำเป็นนะนักกฎหมายจำเป็นต้องพูดต้องใช้แล้วก็นี่ก็เรื่องหนึ่งนะเสริมไปเลยว่าหลักการพูดก็ต้องมีไม่ใช่ดัดจริตนะฮะอยากใช้คำนี้คือบางทีก็ไปเรียนหลักสูตรวิทย์การพูดมันก็เลยฝืนธรรมชาติตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวของตัวเราเองแต่มันมีหลักไม่ต้องเราเป็นคนพูดจาสุภาพค่อยไม่ต้องไปตะเบงให้มันดังเหมือนคนอื่นเขาคนที่เขาเคยชินอย่างไรก็เป็นเรื่องเขาเพราะนั้นเป็นความถนัดแต่ละคนแต่ว่ามันก็มีหลักของมันอยู่เพราะนั้นก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันว่าเมื่อเป็นนักกฎหมายก็ต้องเขียนและต้องพูดทำยังไงอธิบายให้คนอื่นเข้าใจด้วยถ้อยคำที่สั้นที่สุดเข้าใจได้ง่ายที่สุดคือประหยัดเวลาได้มากที่สุดครับก็ขออีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันถ้ามีนะครับโอเคเช่นครับผมขอถามท่านนะครับว่าวันที่ท่านตัดสินใจเลือกครับที่จะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ได้มาเป็นฝ่ายบริหารนะครับแต่ต้องเลือกทิ้งสิทธิ์ที่จะได้เป็นฝ่ายตุลาการไปครับท่านตัดสินใจเลือกยังไงครับแล้วท่านคิดว่าวันนี้ท่านประสบความสำเร็จหรือเปล่าครับผมคิดมาก่อนแล้วครับผมคิดตั้งแต่เป็นนักเรียนเนี่ยผมสนใจการเมืองแต่เป็นนักเรียนเวลาเขาเลือกตั้งนี่ผมเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยผมก็ไปดูกันละไปดูเขานับคะแนนตอนดึกดื่นค่ำหรือตอนเป็นนักเรียนมัธยมผมก็ไปดูศาลพิจารณาคดีที่จังหวัดตรังนะฮะตอนนั้นแต่ว่าแสดงว่าโดยตอนเด็กๆนั้นก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรแต่ว่าเนื่องจากมีฝีมือในการเขียนรูปเพราะฉะนั้นก็เลยพอจบม.6ต่างจังหวัดเนี่ยที่จริงเล่าส่วนตัวนิดเดียวครับชีวิตก็ปิดแผนหมดนะฮะเพราะจริงๆก็พ่อแม่หวังว่าลูกคนที่3เนี่ยจะส่งไปเรียนปีนังซึ่งมันใกล้กว่าฮะมากรุงเทพคือลงเรือที่กันตังก็ไปที่เกาะหมากคนจังหวัดตรังสมัยนั้นเขาก็ส่งลูกเรียนที่เกาะหมากก็รู้ภาษาไทยไปสักป.4หรือจบม.3แล้วไปเรียนที่จุงลิงไฮสคูลสัก3 ปี 4 ปีก็ได้ภาษาจีนกลางได้ภาษาฮกเกี้ยนได้ภาษาอังกฤษกลับมาแล้วก็ทำงานบริษัทอันนั้นคืออนาคตที่ดีของเด็กรุ่นนั้นที่พ่อแม่อยู่ในเมืองหน่อยผมก็เป็นหนึ่งในแผนที่พ่อจะส่งเรียนปีนังจึงรออยู่2 ปีจบป.4แล้วรออยู่2 ปีแต่ว่าในที่สุดพ่อเป็นข้าราชการเนี่ยหาเงินไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแผนก็ต้องมาเรียนมัธยมแล้วผมก็มาเรียนไล่เพื่อน แต่ว่ามาทันตอนเรียนม.8ผมก็สอบเทียบม.8ได้พอขึ้นมาผมสอบเพียงทุนที่จังหวัดมาทุนครูต้องมาเรียนครูแต่ว่าพอมากรุงเทพแล้วมีหนังสือพิมพ์รายวันนี่ก็ประกาศรับนักเรียนสมัยก่อนมีโรงเรียนเตรียมอยู่3 โรงเตรียมจุฬาเตรียมธรรมศาสตร์เตรียมศิลปากรผมก็สมัครเข้าเรียนที่เตรียมศิลปากรก็เรียนเตรียมป.1แต่ว่าตอนเรียนเตรียมป.1นั่นเองก็สอบม.8ได้ก็ไปเข้าธรรมศาสตร์ก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปอีกแบบแต่ว่าตัดสินใจมาตลอดว่าสนใจการเมืองแต่ว่าเนื่องจากยุคนั้นเป็นยุคที่มีการยึดอำนาจปฏิวัติเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็มาจากคณะปฏิวัติจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมพวกนั้นนะครับตอนอยู่ธรรมศาสตร์ก็ผมเป็นนักกิจกรรมนะฮะอันนี้ก็อาจจะเลยไปแล้วก็ได้ถ้าเป็นนักศึกษาใหม่ก็จะบอกว่าอยู่มหาลัยต้องมีกิจกรรมนะผมเป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งเป็นคนเขียนบทงิ้วธรรมศาสตร์เนี่ยผมเป็นคนเริ่มต้นเขียนบทเองเพื่อแสดงออกไม่พอใจการเมืองในมหาลัยนอกมหาวิทยาลัยซึ่งถ้าเราไปพูดอะไรก็ไล่ออกสมัยนั้นเขาเรียกคัดชื่อออกเ
เพื่อนผมก็ถูกคัดชื่อออกไปหลายคนเพราะไปปราศัยปราศัยโจมตีมหาวิทยาลัยขึ้นค่าเราเรียนจาก40บาทเป็น400บาทก็เขาไล่ออกเสียแรงแค่อนาคตเพื่อนๆแต่พวกเราใช้วิธีเล่นลิเกเล่นโขนเล่นนิ้วเล่นเสร็จแล้ววิ่งหนีกันจากเวทีก็รอดมาได้จนวันสุดท้ายครับวันสุดท้ายนี่ดร.อดุลวิเชียรเจริญเนี่ยท่านตกใจมากผมจบเพราะว่าท่านจำหน้าผมได้ตอนเล่นปีสุดท้ายเนี่ยท่านขึ้นไปเป็นเวทีแล้วก็ชี้หน้าคุณกล้ามากนะคุณกล้ามากคุณชื่ออะไรเรียนปีไหนผมบอกยังตกปีหนึ่งอยู่ครับผมก็ธรรมศาสตร์ตกปีหนึ่งเรื่องธรรมดาเนี่ยฮะนั้นแต่ว่าที่จริงผมกำลังจะจบแล้วก็วันรับปริญญาก็เลยเป็นเรื่องแปลกก็คือจอมพลสฤษดิ์นั่งหน้าท่านเลขาดร.ดุลนั่งหลังพอผมเข้ารับประธานปริญญาบัตรในหลวงเสด็จค่ะสมเด็จพระราชินีท่านอาจารย์ดร.ดุลท่านก็เอ๊ะท่านก็แปลกใจผมจบท่านก็ชะงก รูปถ่ายรับปริญญาผมก็อย่างนี้ยังติดอยู่เลยครับแต่ว่าต่อหลังมาเป็นนักการเมืองผมมาเป็นประธานสภามาเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการแล้วอาจารย์ดร.ดุลท่านก็ผมเป็นประธานในที่ประชุมแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษนะท่านก็แปลกใจมากท่านบอกไม่เคยเรียนต่างประเทศในคุมที่ประชุมได้ผมบอกมันยากเพราะเราไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศคนหนึ่งก็ทำงานหนักสักหนึ่งเราต้องทำงานหนักร้อยเพื่อจะเท่าเขาเพราะนั้นก็เป็นเรื่องยากมันใครมีโอกาสก็ควรจะทำนะครับมีโอกาสเรียนไปต่างประเทศปีสองปีก็ควรจะทำผมตัดสินใจเมื่อจบแล้วเนี่ยวันที่จะสอบผู้สาครับตัดสินใจความจริงเขาฝืนพ่อแม่พ่อเป็นข้าราชการเขาอยากให้ลูกเป็นข้าราชการชั้นเอกพ่อผมเป็นข้าราชการชั้นจัตวาท่านก็อยากเห็นลูกเป็นชั้นเอกโอกาสเป็นชั้นเอกก็คือเป็นผู้สาเพราะว่าผู้สาสมัยนั้นเนี่ยบรรจุชั้นโทเต็มขั้นไม่กี่ปีก็คือเป็นชั้นเอกแต่ว่าเมื่อตัดสินใจตัวเองว่าอยากเป็นนักการเมืองแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในคณะช่วงปฏิวัติรัฐธรรมนูญยังไม่มีก็รอที่ก็ไปสารภาพกับพ่อว่าผมตัดสินใจจะเป็นนักการเมืองท่านก็ปิดหวังเหมือนกันเพราะว่าอยากเห็นลูกเป็นผู้พิพากษาแต่ว่าที่บ้านก็ปล่อยเนื่องจากลูกเยอะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปใครเลือกอะไรก็ไปพี่น้อง9คนก็แล้วแต่เลือกครับผมก็ไปเรียนกฎหมายอยู่คนพี่ๆน้องๆผมก็เรียนอย่างอื่นนะครับเป็นอาจารย์ที่จุฬาอยู่คนเป็นรองผู้ว่าการเคหะอยู่คนเป็นนักธรณีวิทยาทำงานแต่ละสายก็ตามความถนัดที่ตัวอยากจะเรียนผมก็เป็นนักกฎหมายก็แยกมาแล้วก็มาเล่นการเมืองอันนี้ก็ตัดสินใจแล้วก็จะบอกว่า ได้ทำสำเร็จหรือไม่นี่ก็ต้องเรียนว่าได้ทำสิ่งที่ตัวอยากทำเช่นที่เล่าให้ฟังว่างานแรกที่สุดคือมาต่อสู้เพื่อให้เขายกเลิกประกาศกระทรวงเศรษฐกิจเรื่องกักกันข้าวห้ามนำข้าวสารเข้าไปในจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลชาวบ้านเดือดร้อนมากเพราะว่าคนภาคใต้นี่ก็ปลูกข้าวไม่พอกินนะครับจังหวัดที่ปลูกข้าวพอกินคือจังหวัดพัทลุงตอนนั้นนี่ก็ไม่มีเขาต้องซื้อข้าวจากภาคกลางไปนั้นข้าวสารนี่คือปัญหาใหญ่ของเขาเวลาข้าวสารแพงขึ้นมากิโลกรัมละ10ตังค์เนี่ยมันมีความหมายมากเราก็มาต่อสู้ผมต่อสู้เรื่องนี้จนสำเร็จเป็นงานแรกๆที่กระทรวงเศรษฐกิจยอมประกาศยกเลิกเอาความจริงมาเล่าให้ท่านบุญชนะอัตตากรฟังว่าท่านครับเป็นอย่างนี้นะครับท่านว่าเออไม่รู้เหมือนกันผมบอกจริงๆในชีวิตจริงต่างจังหวัดเนี่ยลำบากมากเพราะว่าข้าหลวงก็กินผู้กำกับก็กินคนละ5สตังค์5สตังค์5สตังค์มาถึงสุดท้ายอีก5สตังค์มันแทนที่กิโลกรัมละ2บาท50ก็กลายเป็นกิโลละ3บาทตอนนั้นข้าวสารกิโลกรัมละ2บาทกว่านะครับข้าว 25% แล้วก็ยางพารากิโลกรัมละประมาณ9บาทในสมัยนั้นน้ำมันเบนซินธรรมดาลิตรละบาท72สตังค์จำได้แม่นเลยครับเพราะเป็นหนี้ก็ตอนหาเสียงเติมน้ำมันก็เป็นหนี้ไว้ก่อนมาจ่ายทีหลังก็เลยตำได้ทุกลิตรว่ามันลิตรละเท่าไหร่มันวันเวลามันเปลี่ยนมา40กว่าปีเนี่ยมันเปลี่ยนมากบ้านเมืองเปลี่ยนมากโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนด้วยศักยภาพของคนไทยแล้วก็การปกครองมันเราอย่าไปมองประเทศด้อยนะครับใน10อาเซียนเนี่ยเราเป็นหนึ่งที่ถือว่าไม่ด้อยกว่าใครเพียงแต่คนไทยเนี่ยจุดอ่อนที่สุดของเราคือเราไม่มีวินัยนักศึกษาต้องเราไม่มีเป็นไปไหนกฎหมายเราไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ว่าเนี่ยวิ่งกันได้ค
คนผิดไม่ผิดเพราะมันวิ่งกันได้เรา เรื่องอื่นเนี่ยเราจะด้อยกว่าสิงคโปร์แต่เราได้ยินไหมครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยเขารายงานการศึกษาเรื่องความสุขของคนในแต่ละประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน10ประเทศที่คนมีความสุขประเทศที่คนมีความสุขน้อยที่สุดคือสิงคโปร์รายได้ดีที่สุดในอาเซียนแต่ความสุขน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตแต่ละคนแต่ละชาติเนี่ยไม่เหมือนกันอย่าไปคิดว่าตัวรายได้จะเป็นตัววัดสิ่งที่ดีงามทั้งหมดไม่ใช่ฮะเรามีสิ่งที่ดีของเราอยู่เพราะเราประเทศนี้ดำรงความเป็นประเทศเป็นชาติมาตั้งนับพันปีนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีสิ่งดีสะสมไว้เยอะแต่มันก็มีสิ่งไม่ดีที่แปรปรวนเข้ามาเยอะเหมือนประชาธิปไตยเนี่ยเราสูญเสียบางอย่างเราก็ได้บางอย่างบ้านเราก็ทำอะไรก็ช้าลังเลกันประชาธิปไตยมากแต่เราก็ได้สิทธิเสรีภาพมากกว่าประเทศอื่นสื่อประเทศไหนที่จะมีสิทธิ์เขียนด่าคนได้อย่างนี้ก็ไม่มีเสรีภาพมากเราได้อย่างเราก็ต้องสูญเสียบางอย่างไปแต่ว่าถ้าเรารักว่าบ้านเมืองปกครองระบบประชาธิปไตยเราก็ต้องทำให้สถาบันหลักเนี่ยทำงานได้กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดมันเวลาเราพูดเรื่องปรองดองในชาติเวลานี้ไม่มีวิธีไหนแล้วครับที่ดีเท่ากับผิดก็ต้องผิดนักกฎหมายต้องยึดอย่างนั้นนะครับถูกก็ต้องถูกไปแก้ปัญหาเพื่อเอาใจกันหรือเพื่อช่วยพวกกันเองหรือเพื่อให้มันพ้นปัญหาวันนี้มันจะสร้างปัญหาขึ้นในอนาคตเหมือนกับปัญหาภาคใต้ที่ผมเล่าใช้วิธีตัดบทมีเท่าไหร่ขอจคมีเท่านี้เอาค่าที่เดือนละ20คน3เดือนค่าหมดก็เลยประกาศนโยบาย3เดือนจบแล้ววันนี้เห็นไหมครับเราไม่ยึดหลักมันก็มาอย่างนี้มันหลักจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เพราะเป็นนักกฎหมายแล้วถือว่าสำคัญแต่จริงๆบ้านเมืองมันต้องอยู่ด้วยหลักอย่างอื่นมันเป็นส่วนประกอบถ้าหลักดีบ้านเมืองก็ไปรอดนะแล้วคนที่มีหลักเชื่อผมนะเขาไม่โกงอ่ะคนนักการเมืองที่มาจากซื้อเสียงไม่โกงหายากครับมาจากซื้อเสียงแล้วไม่โกงนี่หายากเลยนักการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงแล้วโกงหายากเราต้องบอกต้องแก้ปัญหาที่คนเพราะวันนี้ทุกคนก็รู้ครับว่าประชาธิปไตยสำคัญและรู้ว่าการคอร์รัปชันส่วนหนึ่งมาจากนักการเมืองโกงเพราะมาจากซื้อเสียงปัญหาว่ารู้แล้วกี่คนที่ไม่เป็นอย่างนั้นในสภาวันนี้ในสภาทุกวันนี้เกือบ500คนเนี่ยมีกี่คนที่ไม่ซื้อเสียงผมว่าส่วนน้อยเพราะนั้นเรื่องโกงกับนักการเมืองซื้อเสียงก็เป็นเรื่องคู่กันธรรมดาเพราะว่าเสียเงินไป50ล้าน60ล้านเพื่อเป็นผู้แทนแล้วมากินเดือนแสนหนึ่งของพรรคผมนี่หักไปอีก 20,000 เดือนนึงไม่ถึง 80,000 มันอยู่ได้ไงก็อยู่ได้อุดมคติกันผมเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะก็ยังยุหมอให้ทำคลินิกบอกหมอไปทำคลินิกเถอะวันหนึ่งมาเป็นรัฐมนตรีกรมแพทย์กรมอะไรก็ตามหมอไม่มีสิทธิ์แล้วตอนนั้นตอนนี้หาเงินซะเพื่อช่วยครอบครัวระหว่างอุดมคติกับชีวิตจริงไปด้วยกันได้ถ้าเรารู้จักอยู่อันนี้ก็มาเรื่องของความพอเพียงที่ในหลวงทรงแนะนำเหมือนกันคือถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเองเนี่ยเราก็ลำบากผมเป็นผู้แทนนะเป็นนายกเนี่ยแต่ว่าผมก็อยู่ในกรอบนะทำบุญผมก็ทำแค่นั้นผมมีแค่นี้ที่ยังไม่ค้นใบเสร็จสมัยเป็นผู้แทนแรกๆนะทำบุญ20บาทสมัยโน้นนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่คิดแล้ว20บาทแล้วก็ที่จริงผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหม3ปีนะครับเป็นพลเรือนที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนานแล้วมีเงินราชการรับติดตัวทุกเดือนนะเดือนหลายแสนนะผมใช้ไม่หมดนะวันสมมุติเดือนนี้วันกองทัพบกให้แสนนึงมันได้การรับจ่ายให้แสนก็ยังเหลืออีกทั้ง 200,000 ไปเยี่ยมแม่บ้านทหารให้เขา 30,000 50,000 ช่วยกลุ่มแม่บ้านก็ยังเหลืออยู่ทำไงในการรับปกติรายการก็รับนะก็เอาไปหมดนะไม่มีเหลือแล้วแต่ผมนี่คืนหมดทุกบาทเลยครับวันนี้ทุกกระทรวงทุกกองทัพจึงมีเงินรายการรับผมเนี่ยอยู่สักช่วงหนึ่งเขาจะรายงานมานี่เมื่อวานผมยังงานกองทัพอากาศรายงานเงินรายการรับที่ท่านตั้งไว้เป็นทุนให้กับกองทัพอากาศบัดนี้เหลือล้านเท่าไหร่ซึ่งรวมทั้งหมดทุกกองทัพเนี่ยมัน5หน่วยงานเนี่ยเงินในการรับผมที่คืนเข้าไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5-6 ล้านซึ่งซื้อบ้านหลังใหญ่ได้หลังหนึ่งเลยนะสมัยนั้นเนี่ยดีกว่าเช่าบ้านก็อยู่ผมเช่าบ้านก็อยู่ทุกวันเนี่ยแต่ผมไม่ทำฮะเพราะผมเลือกเส้นทางนี้เองเส้นทางนี้ผมเลือกมาแล้วแล้วผมรู้ว่าเส้นทางนี้คือ
เส้นทางนักการเมืองเนี่ยต้องสุจริตกับประชาชนไม่ว่าต่อหน้ารับหลังนะอันนี้การรับเนี่ยไม่มีใครเคยคืนหรอกครับเราเขาเบิกไปแล้วก็เบิกไปเลยเบิกไปไปใช้อะไรก็ไม่ต้องรายงานแต่ผมเนี่ยผมคืนหมดเพราะคนอื่นไม่รู้แต่ผมรู้ว่าทำสิ่งที่เรายึดมั่นเชื่อดีกว่าแล้วเราก็สบายใจพูดไปเนี่ยผมเจอเพิ่งเจอแม่ทัพอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เรียนท่านว่ามีเงินในการรับอยู่ในกองทัพอากาศล้านกว่าบาทนะครับเป็นเงินราชการรับผมนะเอาไว้เผื่อช่วยทหารชั้นผู้น้อยแต่ดอกผลมันน้อยไม่งอกมันก็ไม่เพิ่มมากก็แค่นั้นนะลองคิดดูว่าจะทำอะไรไม่ทำอากาศงงเลยบอกมีไปดูทุกกองทัพนะมีเงินราชการรับของผมอยู่ว่าผมไม่เอามาเป็นส่วนตัวเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นการเสียสละอะไรนะครับแต่มันเรื่องการยึดมั่นในหลักการซึ่งนักศึกษาต้องมีตั้งแต่ต้นให้มันรู้ไปสิครับว่าเรายึดความถูกต้องแล้วบ้านเมืองเราชีวิตเราจะอับจนให้มันรู้ไปสิครับแต่ว่านั่นแหละนักศึกษาก็ต้องรู้จักดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงไม่ใช่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่ไปหลงไหลไอ้สิ่งที่มันไม่มีสาระนี่ไปงานศพท่านจุมพลศิลปะอาชามาก็ยังพูดกันในหมู่นักการเมืองเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆด้วยแล้วใครสะสมไว้เยอะก็กลุ้มทำยังไงเนี่ยทำไงลืมนึกไปว่าสะสมไว้เยอะเกินไปพอตอนปลายมันใช้ไม่ทันก็ให้มันพอดีนะครับให้มีเหตุมีผลมันต้องมีนะเราดำรงชีวิตก็ต้องมีต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวต่อไปวันข้างหน้าแต่อย่าไปแสวงหาอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบได้มามากเท่าไหร่ยิ่งความไม่ชอบจะยิ่งไม่มีวันหรอกครับที่มันจะไม่เกิดมันต้องปรากฏขึ้นมาวันหนึ่งจนได้เพราะนั้นเราก็หวังอย่างยิ่งว่าบัณฑิตรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งที่มีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและส่วนรวมครับครับก็กราบขอบคุณท่านชวนมากขออนุญาตปรบมือขอบคุณท่านชวนด้วยครับ